เรื่องอวิชชาตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายทั้งเรื่องวิมุตติหลุดพ้นที่ท่านว่าในอวิชชานั่นแหละว่านิโรโธโหตินั่นอวิชชาและอวิชชาและปริวาสสวิลากะนิโรธาสร้างฆารโลโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโธโหตินั่นที่แรกอวิชชาปัญญาสร้างฆารเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหติอันนี้เป็นเชื้ออันสำคัญที่สืบหน่อต่อแขนงกันไปแล้วล้วนแล้วเอวเมตสาเกวรสาลุกขั้นทัศสมุทโยโหตินี่คือล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิเชอวิชชายตเววาเสสวิรคาริโลธาสร้างฆารโลโธแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสาเกวรสาลุกขขั้นทัศนิโรโธโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรธดับกิเลสตัณหาอวิชชาโดยสิ้นเชิงหนานะคือเอามาทั้งต้นเหตุพาให้สัตว์เกิดเอามาทั้งผลแห่งความหลุดพ้นจากพิเกตโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจจัยสร้างขลาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทำไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพาให้เกิดเห็นอยู่ชัดๆนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่มีเห็นได้ยังไงนี่เมื่อปฏิบัติหลับตาเชื่ออวิชชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นทีมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่ขับกี่การก็รู้ว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าสูญน่ะมันไม่ได้สูญนี่นะมีจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตามท่านหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีต้นไม่มีปลายก็คืออวิชชาจูงสัตว์เรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงตายขอบร่องจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนก็จำไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่จูงไปไหนก็จูงไปเถอะถ้าไม่บอกมันตอนนั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจท่านลงบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันมาเกิดกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่รู้มันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกิเลสมันถึงครอบหัวอีกว่าตายแล้วสูญหนักที่ไหนถ้าสูญแล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็สูญไปแล้วกิเลสมันมีอำนาจมาแผ่พันๆอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าจิตใจของสัตว์โลกก็สูญแล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่สูญนี่ก็ใจไม่สูญกับกิเลสมันก็อาศัยที่ใจไม่สูญเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทำลายใจให้เดือดร้อนวุ่นวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้น่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองมันจูงสัตว์จูงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านทั้งหลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะฆ่ากิเลสจริงๆฆ่าอาวุธที่จะฆ่ากิเลสจริงๆสติกับปัญญาสำคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเหนียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามยปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนามยปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างฆาราก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชชาสิ้นซากไปโดยลำดับลำนาไม่มีอะไรเหลือเลยก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนำเรื่องนี้มาสอนพวกเรานำเรื่องความมีความเป็นความจริงนี้มาสอนไม่ได้นำความสูญมาสอนเราทำไมเราจะไปเชื่อกิเลสว่าสูญสูญสูญทั้งหมดนี่ละกองทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาของกิเลสไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสินี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับนี้มาพอแล้วไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่นำเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สำคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกว่าสันติโกเราต้องปฏิบัติสิให้มันรู้มันเห็นนั่นที่นี้พูดอย่างอาถรรพ์
ไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วข้อในข้อนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกทำไมจึงสอนได้ทั้ง3โลกล่ะคนอื่นใครสอนได้มีไหมก็เพราะความรู้ความสามารถของพระองค์ที่เห็นประจักษ์พระทัยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะทำไมจะไม่อาถรรพ์เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูชี้ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนกับอยู่ในฝ่ามือนี่ดูสิดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนั่งที่ว่าอุคติตัญญูวิปีวิปยีตัญญูเนยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลำดับหนาพวกนี้มีผีหูมีตารู้ตามพระองค์พวกปัทภปรมะมันก็หมดท่ายอมไม่กิเลสลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วศูนย์นี่แหละให้ไปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันไม่ศูนย์เลยนะพระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหล่านี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้เรายอมรับถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนั่นเป็นอยู่ในหัวใจเหล่านี้เป็นในหัวใจพระเจ้าฉันใดก็เป็นหัวใจเราฉันนั้นแน่ถ้าเรื่องฆ่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี้จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในเยาวบททั้ง4จะไม่มีปัญหาอะไรเลยมากีดมาขวางกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นมาพังหมดถ้าลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติของตัวเองเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องมาฝึกมาอบรมนี่ขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคลุกคลานก็เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาอย่างนั้นน่ะเหมือนปิ้งพกขึ้นบนจอมปลวกน่ะปิ้งไปมันปิ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกำลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนครกก็เหมือนกันเวลามีอำนาจมากมันปิ้งทับเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูดตามความจริงบางทีน้ำตาร่วงกัดฟันน่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามึงสักทีนะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้าวที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละนั้นได้เห็นประจักษ์ตัวทีเดียวคิดเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างแต่ก่อนเข้าได้สนิทเหมือนหินนะเวลามันเป็นจิตเป็นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะความไม่รอบคอบของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเสื่อมแต่แล้วต้องปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้จะเลื่อนขึ้นแล้วเสื่อมลงจะเลื่อนขึ้นแล้วเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นให้เสือแค่เครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมีเขี้ยวมันกัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเลือดสาดเรามีแต่กำปั้นสู้มันไม่ได้แต่แค้นเครียดแค้นนี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอีกแล้วที่นี่เทียบเขาอีกเป็นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพองมาแล้วขอกระหน่ำมันลงไปเลยเราจึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกะท่านเจริญฌานมาถึง5หน6หนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญถึงครั้งที่6ด้วยมันนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่5นี่แน่แล้วครั้งที่6ผมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกะนั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเด็น3ประโยคนั้นพระโคติกะนี่ฌานท่านเจริญสมาธิสมาบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนจนกระทั่งถึงจะ5ตัวตายนั่นนั่นพิจารณาดิเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นเราบอกจนถึงจะ5ตัวตายนี่ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลามันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แหมทุกข์นี่ทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกข์ยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันได้กับคนที่เขาหาข้าวกินเย็นนั่นเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความร่ำรวยของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราเขาหาข้าวกินเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ร่ำรวยไปด้วยเหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะเอาอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมนี่ไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่ง
ที่น่าชมอยู่คือไม่ถอยเอาใช้ได้เอาใช้ได้เครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละที่นี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นที่ว่าเลยล่ะคือพรรษา99กับพรรษา10เอากันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปังๆแป้งอะไรก็ตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่า